เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการสปีดทอล์กฮะวันนี้เป็นเทปพิเศษครับเราอยู่ที่งานบางกอกเตอร์เรชั่นมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ครับครับครับผมเราบอกว่าวันนี้จะพามาดูเรื่องราวของรถไฮไลท์ใช่ไหมพี่เอ็กครับผมหลายตัวใช่ครับหน้าหลังเรานี่ก็2คันแล้วนี่คือน่าสนใจแน่นอนทุกคนเข้ามางานนี้ต้องมาเจอ2คันนี้ใช่คันแรกก็คือต้องเป็นซีวิครุ่นแฮชแบ็กนะฮะแล้วก็อีกคันนึงก็คือ CRV เครื่องดีเซลใหม่ใช่ครับโอ้โหนี่คือด้านหลังเราสองคันนี่ก็ถือเป็นไฮไลท์แล้วเป็นไฮไลท์เลยครับบอกว่าเป็นรถที่เรียกว่าประตูไม่แห้งนะครับมีคนเปิดปิดประตูตลอดเวลานี่กว่าแล้วคิวกว่าจะได้กว่าเราจะมานั่งตรงนี้ได้นี่ต้องรอนานมากเพราะคนเยอะมากมีอะไรน่าสนใจอีกพี่เอ็กในงานนอกจาก Honda แล้วทุกค่ายเนี่ยเขามีอะไรที่ไฮไลท์มาคือบางค่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อาจจะใส่รุ่นพิเศษอย่างเช่นตัวค่ายยุโรปก่อนแล้วกันอย่างเช่น BMW นะครับมีการนำตัว G30 ใหม่คือ New City 5ใหม่ใช่ฮะซึ่งค่อนข้างเต็มไลน์และราคาค่อนข้างน่าสนใจครับอย่างค่าย Mercedes-Benz เองก็ผมมีไม่ธรรมดาที่พาไปดู E-Coupe ใหม่ E-Coupe ใหม่ไปดู C เปิดประทุน CLA 45 AMG ใช่ครับแล้วก็ E-Van นะก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเฮียโง่ไปดูอะไรมาผมไปดูนิสสันโน้ตมานิสสันโน้ตนะนี่ก็ถือเป็นน้องใหม่เหมือนกันที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนกันนะประตูนี่เปิดได้85องศาเลยกว้างนะกว้างนะกว้างนะเหมาะกับคนที่มีลูกเอาคาร์ซีทเข้าไปอ๋อมันหยิบขึ้นลงสะดวกสบายใช่ครับเอางี้คุณผู้ชมนี่เรายังเดินได้ส่วนหนึ่งนะครับอย่างนั้นแยกย้ายกันไปทำต่อแล้วพาคุณผู้ชมไปเดินทัวร์รอบๆครับกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ครับWe'll be right back.
ครับผมคุณประสิทธิ์นะครับสวัสดี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 ครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัทประเทศประเทศไทยอ่าฮะผมนี่ก็คือบูธแรกที่เราเข้ามาอยู่ในงานบางกอกเจเนเรชั่นบอกว่ามามอเตอร์โชว์ปีนี้บูธแรกที่ต้องแวะเลยจริงๆแล้วต้องเข้ามาที่นี่เลยไลท์ Mercedes-Benz ใช่ว่าบูธเราอยู่หน้าประตูไม่ใช่ครับคือผมว่ามันเป็นกระแสเป็นฟีดแบคมาจากคนดูแล้วบอกว่าเรื่องการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่ทุกคนต้องเข้ามาดูครับสำหรับเข้ามาตอนนี้แน่นอน E-Coupe นี่ทั้งหลังผมใช่ไหมเลยครับสดเพิ่งมาเลยครับครับผมเรียกว่ารถมาแบบยังไม่ทันขัดสีเลยครับเพิ่งมาถึงเลยมาใน2วันก่อนมีงานไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วก็ขอเรื่องราคาเลยมันจะไงครับราคาเขาเปิดตัวตอนนี้เราเปิดตัวที่ 4,540,000 บาทครับก็ไม่หนีกับรุ่นที่แล้วเท่าไหร่ครับผมแต่รุ่นที่แล้วรู้สึกคนอื่นขายนะครับไม่เป็นไรครับเข้าใจมากตรงนั้นไม่เป็นไรพี่แต่ว่าวันนี้มันเป็นปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันนี่คือปัจจุบันก็ถือว่าเขามาแนะนำตลาดในที่ก่อนถูกไหมแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นรถที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัว E-Class Sedan ครับแล้วเราก็ทำตลาดมาทั้งปีแล้วก็เราเพิ่งมกราเราเพิ่งเปิดตัว E-Class ซึ่งเป็นประกอบในประเทศแล้วก็มีตัวเนี้ยมาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของ E-Class นะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยเมื่อวานนี่เป็นวัน VIP ก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจมากสำหรับ E-Class ตัวนี้พูดถึงจุดเด่นนะพี่ E-Class จุดเด่น E-Class ตัวนี้เนี่ยที่แน่ๆเลยก็คือในเรื่องของที่เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้านะครับซึ่งสามารถเรียกว่าเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยของทั้งตัวผู้ขับขี่และก็เพื่อนร่วมทางก็คือเป็น Full LED สามารถ Full LED ที่เรียกว่าหลีได้ดินได้ยกได้นะครับเอาเป็นว่าคุณวิ่งไปแล้วเนี่ยคุณไปเจอป้ายบอกความเร็วเนี่ยซึ่งเวลาสะท้อนแสงและแสงมันจ้าเนี่ยมันยังดิมเพื่อให้แสงตาได้หรือมันจะแบบลดแสงลงไปถ้าเกิดไปกวนคันหน้าหรือไปกวนรถสวนมาคือมันไม่ใช่แค่กระดกขึ้นลงแล้วมันลดเป็นจุดๆได้เพราะมันเป็น LED แล้วครับหรือเทคโนโลยีการจอดรถนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสุภาพบุรุษบางท่านหรือคุณสุภาพสตรีเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเราบอกเฮ้ยรถจอดได้เองเนี่ยเราหมายว่ายังต้องเหยียบเบรกนะครับอันนี้เนี่ยคือเข้าเกียร์หนึ่งทีแล้วไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วเขาจัดการเองจัดการให้แล้วเขาเบรกให้เองเขาเปลี่ยนเกียร์ให้เองแล้วเขาก็บอกว่าพี่กดพาร์คให้หน่อยในกรณีที่คุณต้องใช้ระบบไพลอตในการจอดครับเขาก็บอกว่าเออเราก็ทรงสันนิษฐานว่าแกก็คงออกไม่ได้ก็สามารถกดปุ่มให้มันเอารถออกได้เลื่อนออกมาจากในกาลาสมมุติกาลาแคบๆประตูขึ้นไม่ได้ครับเพราะอันนั้นยังไม่มาเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ข้างนอกนะอันนั้นเราเห็นในวิดีโอกันเยอะจังยังไม่มาครับแล้วมีไฮไลท์อะไรครับสำหรับคนที่เข้ามาชมไฮไลท์ตัวอื่นสำหรับ Mercedes-Benz เนี่ยแต่เขาบอกว่าปีนี้เดี๋ยวขอโทษนะพี่คือผมมีความรู้สึกว่า Mercedes-Benz ในปีนี้ปรับราคาลงในลักษณะแล้วออกเซกเมนต์ออกมาที่เราสามารถจับต้องได้อะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเบนซ์ทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องไหมเพราะว่าแหละมันมีรถที่ราคาใกล้เคียงกันครับเช่น GLC ราคาใกล้เคียงกับ C Class อาจจะราคาใกล้เคียงกับ C Coupe สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับผู้ชมหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ดูที่ตัว product คืออย่าเอา price list มาตั้งแล้วก็มาดูราคาดูที่เป็นตัวตนคุณน่ะว่าเอ้ยผมไม่ขับนะซีดานผมจะต้องขับ SUV เพราะฉะนั้นคุณก็ไปที่ตรงนั้นที่พี่ดอมจะพยายามจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจเลยหรือก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามพูดในรายการบ่อยๆคือเราซื้อรถเนี่ยอยากให้ซื้อตามความต้องการของคุณครับไม่ได้ซื้อเพราะว่าเอาราคาที่ตั้งหรือว่าคนไทยชอบสร้างบ้านเขามีเราคนไทยชอบตั้งตัวเลขมากลมๆมีงบเท่านี้ซื้อรถอะไรได้บ้างซื้อรถอะไรได้บ้างแต่มันก็ไม่ใช่มันต้องมองที่มันเหมาะกับตัวเราว่าเราความต้องการวัตถุประสงค์เราต้องการใช้รถแบบไหนเราชอบแบบไหนนะเทรนด์ของ Mercedes-Benz ปีนี้พี่ปีนี้เนี่ยที่เราโปรโมทนอกจากเจ้า E-Coupe แล้วเนี่ยเรามีแผนข้างหน้าเลยนะครับเราเรียกกันว่า EQ หรือ Electric Intelligent by Mercedes-Benz เจ้า EQ เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีแบรนด์ของ Mercedes-Benz ซึ่งเอามาใช้รถ E-Cell F-Cell รถ Electric Vehicle รถ Plug-in Hybrid หรือว่ารถ Hybrid นะครับซึ่งเรากล้ายืนยันว่าเราเป็นเจ้าตลาดรถ Plug-in Hybrid เพราะเรามีจำหน่ายถึง9รุ่นด้วยกันวันนี้เราก็จะมาจัดแสดงเลยว่าเฮ้ยเรามีทั้ง GLE 2รุ่นมี C Class 4รุ่นมี S Class อีก3รุ่นนะครับเป็น9รุ่นก็เยอะที่สุดในรถเสียบปลั๊กอาจจะเป็นเพราะกระแสเรื่องของภาษีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานบริษัทเองก็บอกแล้วดีว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ย Mercedes-Benz แทบจะเรียกว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องข้อได้เปรียบทางภาษีแต่ว่าอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สุดเราเอามาให้ลูกค้าเสมอครับนะครับจะเห็นว่าเราเพิ่งมีรถ300 Bullet Hybridพอเรามีเทคโนโลยีที่เสียบปลั๊กได้เนี่ยเราไม่ได้หมายว่าเป็นปลั๊กอินปั๊บมาเราจะต้องเฮ้ยปลั๊กอินเฮ้ยเราก็มาเราคือเราต้องการให้เกิด best customer experience
คือให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจแล้วได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาห่วงว่าอุ๊ยตายแล้วเราจะเสียหน้ามั้ยเราเพิ่งไม่คืออะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับเมืองไทยเนี่ยเราเอามาให้แล้วสิ่งที่จะต้องแจ้งเลยก็คือในเทคโนโลยีพลั๊กอินไฮบริดเราคือประเทศที่มีแชร์ในการขายพลั๊กอินไฮบริดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะสำหรับพูดถึงว่าปีนี้ตลาดหลักๆก็ต้องบอกว่านี่คือโปรดักต์ใหม่ล่าสุดที่คือที่ก็บอกว่านี่คือรถที่มีกระแสร้อนแรงที่สุดก็ในขณะที่เรากำลังคุยอยู่นี่ก็คือคนเต็มเลยเนี่ยก็คือรองลงมาก็คือเป็น C ตัวคาบิโอเลตตัวเปิดใช่ครับตัวเปิดใช่ไหมฮะซึ่งมีแคมเปญด้วยนั่นมันเป็นยังไงพี่อธิบายนิดนึงแคมเปญสำหรับ C คาบิโอเลตตอนนี้แคมเปญเนี่ยมีอยู่หลากหลายรุ่นนะครับ S Class ก็มี SLC 300ก็มี C Cabriolet ก็มีถามว่ามีอะไรก็คือเราร่วมมือกับบริษัท Mercedes-Benz Leasing ประเทศไทยนะครับในการให้เลือกว่าคุณจะทำเป็นแบบไฮเปอร์เชสหรือว่าจะเป็น My Star ซึ่งคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะรับดอกเบี้ย 0.99 มีประกัน1ปีหรือคุณจะบางรุ่นคุณอาจจะได้ประกัน2ปีบางรุ่นเนี่ยอาจจะได้ประกันถึง3ปีเลยครับผมประกัน3ปีเลยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆนะภาพรวมไฮไลท์ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะสำหรับรุ่น Mercedes ปีนี้นะคือ E-Class ไม่ว่าจะเป็นทั้งซีดานทั้งคูปแล้วก็แวนด้วยครับผมแต่นี่มีคนจะชอบครับผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบแบรนด์ใหม่นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแว่วๆมาว่าเร็วๆนี้ก็จะมีเทคโนโลยีในส่วนของที่เป็นรถแบรนด์เข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องของการมีการประกอบในเมืองไทยครับว่าก็จะมีสายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามาดูซีนะฮะมาเต็มลายครบเลยนะฮะครับทั้งตัวคาบิโอเลตทั้งตัวคูปซีดานคุณสามารถGLA ครับนะครับมาเต็มลายเต็มเหมือนกันข้างหลังมีของแรงให้เล่นด้วยนะมี CLA เมื่อกี้แอบไปดูอยู่เงี้ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวของ Vito เองก็เหมือนกันนี่ก็คือเป็น new Vito ใหม่ที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่ก็คือเป็นรถตู้ที่ต้องบอกว่าอยู่ในกระแสเหมือนกันนะตอนนั้นเพราะว่าตลาดรถตู้บ้านเราอ่ะต้องถามพี่ดอว่าจริงๆแล้วถ้าตัวอื่นยังไม่ขยับจะมาเซ็นจะขยับก่อนแล้วคือเปลี่ยนโมเดลก่อนแล้วโมเดลเชนก่อนนะเรารีบก่อนใช่มั้ยครับเราหวังครับเราหวังไว้เยอะเหมือนกันครับแต่ผมว่ายอดก็ดีนะพี่นะยอดโอเคครับเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับดีใช่ไหมฮะเลยครับดีโตครับแล้วก็สุดท้ายพี่ก็ฝากถึงคนที่แฟนมาซื้อเบนซ์ที่มาในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยรอบเพลสแต่ว่าออกไปปั๊บในงานมอเตอร์โชว์พี่ครับก็ยังไงก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจใน Mercedes-Benz นะครับลองแวะเข้ามาดูแล้วเราเชื่อว่ารถ32คันที่จอดโชว์อยู่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครับยังไงก็ต้องตอบโจทย์คุณสักคันเลยนะครับลองมีโดนบ้างนะต้องมีโดนบ้างต้องมีโดนบ้างครับผมนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังเรื่องราวของโปรโมชั่นแล้วก็เดี๋ยวบอกว่ามีหลายโปรโมชั่นที่โดนใจไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับแผนประกันชั้นหนึ่งนี้ตั้งแต่ปีแรกจนถึง3ปีหรือดอกเบี้ยแค่ 0.99 ก็หวังว่า Mercedes นี่อาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งในการตัดสินใจของคุณในการที่จะจองรถในงานครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันต้องมาจ้องดู e-coupe แน่นอนแล้วถามเลยพี่ถ้ามาอย่างนี้แล้ว e-coupe แล้วตัว cabriolet จะยังไงฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ปิดกันไม่ได้อยู่แล้วคือมันก็จะเป็นมันต้องมาแต่ว่าทยอยมาทยอยมาก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วเปิดซีดานครับเปิดเอสเตทครับเปิดคูปจากคูปแล้วอย่างเห็นซีคลาสก็เห็นแล้วอ่ะทีนี้ก็ถึงตาของ e แล้วทีนี้ต่อจากนี้ไม่ได้พูดนะเดี๋ยวเจ้านายจะว่าพี่แต่ผมถามพี่นิดนึงอันนี้เป็นคำถามที่คนบ้านอยากรู้มากเลยครับจองวันนี้ได้รถเมื่อไหร่ครับจองวันนี้ได้รถได้จองวันนี้แต่รถยังไม่ได้ได้อยู่ประมาณ 3-4 เดือนครับผมประมาณต้องรอนิดนึงต้องรอจะอยู่ประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนแล้วก็ไล่ไปแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าคุณมาแล้วเนี่ยคุณฟังดู Speed Channel ครับเฮ้ยคุณดอมเขาบอก 3-4 เดือนเองแต่ว่าคุณรออีก2อาทิตย์จบงานแล้วค่อยมาจองเนี่ยมันก็จะเป็นอันนั้นก็ต้องเถิบก็ต้องเถิบไปอีกก็จะถอยไปอีกวันนี้มาคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดเพราะนั้นถ้าคุณมีความคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะยังไงต้องจัดอยู่แล้วมาเป็นเบอร์ต้นเลยครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ดอมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็ไปดูบูธอื่นๆอีกนะครับต้องเดินให้ทั่วงานไป